ไรวินเจอผู้หวังร้ายขู่ฆ่าระลานหนักนะฮะ FC รวมตัวกันเรียกร้อง GMM ปกป้องด่วนสืบเนื่องจากมีชาวโซเชียลกลุ่มหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความส่อถึงความรุนแรงคุกคามเหล่าศิลปินสุดฮอตของสังกัด GMM TV นะฮะโดยเฉพาะคู่ของไบรท์วชิรวิชชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับนำไปสู่แฮชแท็ก GMM เมื่อไหร่จะปกป้องศิลปินที่เหล่าแฟนคลับชาวไบรท์วินรวมตัวกันสร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ GMM ต้นสังกัดออกมาเคลื่อนไหวบ้างเนื่องจากแฟนคลับรู้สึกกังวลกับความปลอดภัยของศิลปินผู้เป็นที่รักทั้งนี้นะครับเหล่ากองทัพแฟนคลับบ้านไบรท์วินทั้งน้อยใหญ่นะฮะก็ได้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลของฝ่ายผู้ไม่หวังดีนะครับที่คอยโจมตีและคุกคามศิลปินทั้งโพสต์ขู่ฆ่าและพยายามติดตามสถานที่ต่างๆนะครับเช่นโพสต์อยากให้ไบรท์ฆ่าตัวตายเพื่อแสดงความลับผิดค่ะและที่หนักสุดนะครับมีการปล่อยแชทบุคคลส่งข้อความไปหาพี่สาวของหนุ่มวินเมทวินเป็นภาษาอังกฤษนะฮะขู่ว่าจะจ้างคนให้ขับรถชนหนุ่มวินด้วยนะครับโดยมีข้อความว่า We are this close to pay someone to kill your brother or hit him by carSo, please tell your brother to educate their friends how to respect others. ซึ่งก็แปลได้ประมาณว่าพวกเราจะจ่ายเงินจ้างคนฆ่าน้องชายคุณหรือขับรถชนนะครับเพราะฉะนั้นช่วยบอกน้องชายคุณให้ทำความเข้าใจกับแฟนๆของเขาให้เคารพผู้อื่นซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับก็ได้ยืนยันแล้วว่าส่งตรงหาพี่สาวของวินจริงนะฮะแต่ในทางกลับกันนะครับก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากทางต้นสังกัดอย่าง GMM TV คล้ายกับนิ่งเฉยและไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างเด็ดขาดสักทีและแล้วนะครับเรื่องราวที่ไม่ค่อยสู้ดีนักในครั้งนี้จึงเป็นที่พูดถึงกันอย่างร้อนแรงในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งในความคลุมเครือของต้นสังกัดหลายฝ่ายก็หวังว่าทาง GMM จะมีมาตรการที่ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่นะครับในการดูแลศิลปินทั้งการเข้าถึงและการให้ความปลอดภัยทั้งในที่พักและตามสถานที่ต่างๆนะเพราะแฟนคลับเกรงว่าอาจเกิดเหตุที่ไม่ดีกับศิลปินทั้งหลายขึ้นนะครับไม่เพียงเฉพาะแค่ไบรท์วินเท่านั้นถ้าอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆแฟนคลับนี่แหละครับเป็นหูเป็นตาแทนศิลปินด้วยถ้ามีอะไรผิดปกติหรือเห็นท่าไม่ดีนะครับก็รีบแจ้งทางต้นสังกัด GMM TV ให้ได้ทราบนะครับจะได้มีมาตรการหาทางป้องกันศิลปินก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะฮะเราหวังว่าทาง GMM TV ก็น่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันศิลปินในสังกัดออกมาเร็วๆนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ